าออฟฟิศอ่ะชอบมากินที่นี่ทุกคนยาวมากช่วยด้วยตลับเม็ดไม่พอใหญ่มากเล้งใหญ่กว่าหน้านี่อยู่จริงพูดว่าอะไรนะเธอร้านนี้แหละค่ะคือเนื้อมันนุ่มแบบนุ่มมากไม่ต้องเคี้ยวละลายไหมละลายทำอะไรอยู่ครับโอ้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แต่งตัวอะไรมาเนี่ยผมจัดเต็มมากแล้วก็จะพามากินของอร่อยไงก็มากินของอร่อยพี่เจฟแต่ว่ามาในย่านที่เป็นแบบชาวออฟฟิศมันก็ต้องแต่งตัวให้กลมกลืนแล้วก็มีอินเนอร์นิดนึงเพราะว่าวันนี้นะทุกคนปุ่นพากันมาที่นี่เลยตลาดรวมทรัพย์ค่ะตั้งอยู่ใจกลางถนนอโศกเลยที่มีความยาวแบบ 1.3 กิโลเมตรนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขาจะมีออฟฟิศของแบบบริษัทต่างๆเลยเยอะมากเป็นแบบเป็นร้อยๆออฟฟิศเลยแล้วเขาก็จะมีของกินเยอะเลยแต่ว่าวันนี้ปุ่นจะพามาที่นี่เพราะเขาบอกว่าชาวออฟฟิศอ่ะชอบมากินที่นี่มีร้านที่แบบคิวยาวแล้วก็ร้านอร่อยร้านแซ่บๆเด็ดๆเพียบปะวันนี้อยู่ด้วยกันกับครูดิสติดดาวจ้ะไปเถอะทุกคนปะเดี๋ยวเราไปข้างในกันตอนนี้คือร้อนมากไม่ไหวเอือดสุดๆเข้ามาในตลาดคือวางเยอะมากแต่ว่าเราเนี่ยจะไม่ได้พาไปร้านปกติธรรมดานะว่าเราจะพาไปร้านที่คนเยอะต่อคิวยาวแล้วก็คิดว่าแซ่บแน่นอนแล้วไม่ได้จะดูแค่คิวยาวธรรมดานี่เตรียมตลับเมตรมาวัดไปเลยว่าคิวยาวจริงไหมคนเยอะจริงหรือเปล่าต้องเป็นร้านที่เด็ดเท่านั้นนะเราถึงจะพาไปไปกันร้านแรกนี่เลยก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นแม่บัวเป็นร้านขายหมูตุ๋นขาไก่ตุ๋นไก่ฉีกอะไรเงี้ยมีครบเลยตอนนี้ก็คือคิวยาวแล้วเดี๋ยวเราตามธรรมเนียมมานับดีกว่าว่ากี่คนละตอนนี้คือ12คนแล้วยังไม่เที่ยงเลยนะทุกคนน่ากินอ่ะเขากินอะไรกันหรอจะถามเขาก็นะคะดีค่ะปกติมาร้านนี้เขากินอะไรกันนะส่วนตัวชอบกินเล้งหมูตุ๋นเล้งหมูตุ๋นหรอใช่ใช่มันเด็ดยังไงอ่ะคือเนื้อมันนุ่มแบบนุ่มมากไม่ต้องเคี้ยวจริงหรอปกติกินร้านนี้บ่อยไหมบ่อยมากค่ะทำงานแถวนี้ด้วยอ๋อแล้วคนเยอะแบบนี้ทุกวันปะใช่ใช่หรอต่อแถวนี้เลยน่ากินมากอันนี้เมนูไหนขายดีสุดคะจะเป็นน้องไก่กับหมูตุ๋นนะคะโอ้ก็เลือกได้เลยว่าอยากจะใส่อะไรบ้างอะไรแล้วเพนบอกว่ามีเล้งใช่ไหมที่บอกขายดีใช่เล้งจะแบบจะมีแค่วันนึงไม่ถึง20ชามจริงหรอแบบวันนี้ค่อนข้างใหญ่มากอุ้ยใหญ่จริงใหญ่มากอุ้ยอันนั้นสำหรับคนเดียวกินเหรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะคนเดียวใหญ่มากโอ้ทุกคนเล้งใหญ่กว่าหน้ามีอยู่จริงใหญ่มากและได้มาแล้วจ้า2เมนูเรียบร้อยแต่ว่าก่อนอื่นไม่ไหวเต่าออฟฟิศทำทรงร้อนมากตอนนี้เริ่มเลยเส้นเขาแบบดูหนึบมากครับเรามาถึงแล้วจวกเส้นก่อนเลยนะอย่างแรกเพราะเขาบอกว่าเด่นเสียบซอยเสียบซอยเส้นเลยเขาอร่อยจริงมันนุ่มมันหนึบแต่มันไม่เหนียวนึกออกนะคือมันแบบนุ่มสู้ปากสู้ฟันเลยนะในนี้ก็จะมีนี่กากหมูกากหมูเขาชิ้นใหญ่มากเลยนะชิ้นกากหมูนะกากหมูหอมมากเพราะน่าจะเป็นกากหมูทำเองพี่เจฟแจ๊ะปากทำไมพี่เจฟกินมันมันน่ากินหุยหมูตุ๋นเขาเปื่อยมากมันนุ่มมากละลายไหมละลายเออเข้าใจละว่าทำไมคนเยอะหมูตุ๋นเขาเปื่อยนุ่มละลายแล้วคือไอตัวเนื้อหมูอ่ะมันจุยซี่แล้วก็ฉ่ำน้ำที่เขาตุ๋นเอาไว้หอมมากเลยอ่ะอันนี้เพิ่งร้านแรกนะกินเต็มที่มากเลยอ่ะงงมาไก่บ้างดีกว่าไก่ตุ๋นเขาไก่ละลายเลยอ่ะคือเอาเข้าปากปุ๊บแล้วเนื้อมันนุ่มมากต้องสั่งนะจานนี้มาจานต่อไปคือเล้ง
มาดูว่าเด็ดขนาดไหนว้าวอร่อยมากตัวเล้งตัวไก่ตัวหมูตุ๋นน่ะความเปื่อยเขาจะไม่เหมือนกันหรือว่าคือไก่จะเปื่อยสุดมันจะนิ่มมันจะนุ่มด้วยแบบเท็กเจอร์ของไก่อยู่แล้วแล้วก็ตัวหมูตุ๋นน่ะมันจะมีความจุยซี่หน่อยๆมีความฉ่ำมากกว่าตัวไก่แต่ว่าอร่อยเหมือนกันนะส่วนตัวเล้งเนี่ยเนื้อของเขาอ่ะมันจะยุ่ยแล้วก็นุ่มจอดค่ะจอดมาตลาดลมซับก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นแม่บัวต้องโดนอร่อยมากจากตลาดลมซับนะก็เดินข้ามถนนมาร้านต่อไปที่เราจะไปเป็นร้านข้าวไก่ทอดที่อยู่ตรงข้างๆมสว.เขาบอกว่าอร่อยมากอะอร่อยจริงไม่จริงจอจี้ไหมไปดูแต่ว่าก่อนอื่นคือต้องทำตัวกลมกลืนกับเด็กมหาลัยก่อนเพราะเขาบอกว่าเป็นร้านที่เด็กมหาลัยพนักงานออฟฟิศเนี่ยกินฉ่ำก็เลยคิดแล้วว่ากลมกลืนโดยการมีแฟนเด็กแล้วกันจบๆได้หรอทุกคนคนเยอะมากคนสับไม่ท้อแต่คนรอไม่รอแล้วกลับเหอะไม่ได้มาถึงแล้ว2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 32ได้กินกี่โมงสวัสดีค่ะ อันนี้คือเมนูอะไรอ่ะอันนี้ข้าวไก่ทอดค่ะอ๋อเคยกินอยู่แล้วป่ะคะร้านนี้ใช่เคยกินอยู่แล้วกินกี่ครั้งแล้วประมาณ 4-5 รอบแล้วค่ะอ๋อหรอถ้าเกิดแบบอยากจะให้แนะนำจาก 4-5 รอบนั้นอ่ะต้องเมนูอะไรไก่กับปลาไก่กับปลาอยู่ในจานเดียวกันหรอใช่ค่ะอ๋อหรอหนูว่ามันทีเด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มมันเป็นเนี่ยค่ะมะม่วงน้ำยำใช่ค่ะน้ำยำมะม่วงงั้นเดี๋ยวพี่จะไปเพราะพี่มาครั้งแรกขอบคุณมากนะมาแล้วเรียบร้อยอันนี้เขาก็จะมีน้ำจิ้มให้ตักเองได้เลยมี2น้ำจิ้มน้ำจิ้มอันนี้ก็จะเป็นน้ำยำใส่มะม่วงฉ่ำๆแล้วก็พริกหอมแดงแบบนี้ราดไปแล้วก็น้ำจิ้มอีกอันนึงจะเป็นน้ำจิ้มแจ่วให้ราดผสมกันจะได้ทั้ง2รสชาติอ่ะเรียบร้อยอันนี้เราสั่งมาครบหมดเลยปลาไก่หมูด้วยเดี๋ยวชิมปลาก่อนพร้อมกับน้ำราดได้ยินเสียงความกรุบไหมนะตัวเนื้อเขาอะเนื้อปลามันมีความฉ่ำแล้วก็ออกเค็มๆนิดนึงให้มีรสชาติมันจะได้อร่อยเดี๋ยวขอชิมไก่เปล่าๆแบบมีน้ำจิ้มก็อยากรู้ว่าเขาหมักเป็นยังไงตัวไก่ก็เหมือนกันเขาหมักมาดีจะมีความเค็มๆเข้ากับด้านนอกที่มันจะกรอบๆแล้วก็ทีเด็ดที่นอกเหนือจากน้ำจิ้มนะทุกคนคือกระเทียมอร่อยมากที่เขาราดให้ข้างบนเมื่อกี้นี้เพอร์เฟคไม่แปลกใจทำไมน้องถึงมายืนต่อกันขนาดนี้ขอชิมหมูหน่อยอุ้ยหมูเขาเป็นแบบเห็นไหมเป็นกระดูกแบบกรุบๆอ่ะกระดูกอ่อนอร่อยมากเอาจริงๆเลยนะมาเลือก3อย่างเลยปลาหมูไก่อร่อยหมดทุกอย่างราคาดีมาก3อย่าง55บวกไข่อีก10บาท65บาทดีกินได้ทุกวันอ่ะเนี้ยมันกรอบมากเลยอ่ะจะบอกว่าปุ่นน่ะเป็นเด็กมสวนะแล้วก็อยู่ตรงนี้มานานมากแต่ว่าไม่เคยเห็นแบบร้านไก่อันนี้คือร้านอะไรอ่ะคนเยอะมากคืออันนี้ไม่ได้อยู่ในแผนแต่ว่าดูคนเยอะมากอ๋อร้านคุกกี้ที่แบบดังในตอเหมือนเคยเห็นอยู่พูดว่าอะไรนะเธอร้านนี้แหละค่ะคูหน้าตาเธอจีบแบบจิกสุดๆร้านนี้ล่ะจะบอกว่าพี่ก็เป็นเด็กมสวนะนี่แต่อย่าถามรหัสไม่งั้นเดี๋ยวโกรธตอนนั้นโกรธใส่หรือเปล่าสินประกรรมค่ะนี่ไงอันนี้คือร้านที่ในต่อๆป่ะใช่ป่ะใช่ค่ะแล้วเคยมากินหรือยังครั้งเดียวอันนี้ครั้งที่2แล้วอ๋ออะไรอร่อยไม่รู้อ่ะเอ้าแต่ว่าเขาบอกว่าที่มันดังๆคือคุกกี้อันเล็กๆมีคุกกี้ค่ะมินิคุกกี้อร่อยเหรอคะสมอลคุณพี่อันนี้คือคุณพี่จดมาตั้งแต่ไหนอ่ะกลับบ้านเลยค่ะมันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่หมดตั้งแต่บ่าย2แล้วเหรออันนี้พี่มาต่อวันที่2อ่ะใช่ค่ะโอ้ my godอะไรอร่อยที่นี่เคยกินอยู่แล้วหรือเปล่าครั้งแรกค่ะเอานี่มาครั้งแรกหมดเลยเหรอใช่เราก็มาครั้งแรกเธอเราเรียกกันเราเธอได้นะอยู่พอๆกันผมบอกอาจารย์
พี่พูดแรงเกินขอบคุณมากที่พี่พูดแทนแล้วอันนี้ม .6 ค่ะอย่างต่ำม .6 คุณพยาบาลสาวฉีดยาเก่งมากเฮ้ยมาครั้งแรกแล้วอยากจะกินอะไรคุกกี้โอรีโอค่ะอยากกินมินิคุกกี้ค่ะที่เป็นช่างที่แบบช่างแบบที่เราเห็นในตอที่บอกว่าขีดละบาทปะใช่ใช่ค่ะขีดละบาทก็เลยว่าอยากจะมาลองกินว่าแบบมันจะขนาดไหนเธอตามมาจากตอหรือเปล่าถูกต้องนี่ไงนี่ไงแต่หลังจากนี้ต่อไปนี้ฝากไปตาม YouTube ด้วยครูดิจิตดาวนะคะอุ๊ยเดี๋ยวต้องกดละเธอยังไม่ได้สร้างเลยจบผ่านด้วยโอเคเดี๋ยวฉันจะไปต่อบ้างขอบคุณค่ะเรามานับคนก่อนดีกว่ามั้ยเอาปะเมตรเนี่ยตลับเมตรเอามาไม่ใช่หรอนะคำถามคือคนยาวขนาดนี้ตลับเมตรจะพอไหมอ่ะหรือยังไงอ่ะคุณน้องค่ะช่วยพี่ทำมาหากินเล็กน้อยใช่ไหมคะกราบขอบพระคุณทุกคนยาวมากช่วยด้วยตลับเมตรไม่พอการันตีเลยว่าร้านนี้คนเยอะนะคะมาได้เลยตรงประตูสาธิตมศวนะคะเดินออกมาร้านอยู่ซ้ายมือเลยขออนุญาตเปลี่ยนชื่อรายการเป็นครูดิชติดแอร์แทนได้ไหมหรือไม่ก็ลูกค้าแอร์เข้าได้นะคะเผื่อจะไปทำคอนเทนต์แบบร้านติดแอร์บ้างเพราะร้อนไม่ไหวมาอุ๊ยอุ๊ยอะไรตกใจว่าทำตกฉันคิดว่าทำตกแป๊บนึงอ่ะอันแรกตัวนี้คือตัวดังก็คือเป็นคุกกี้กรัมระบาดที่เขาบอกเขาเป็นคุกกี้นิ่มรสชาติไม่ได้หวานอย่างปุ่นเป็นคนที่ไม่ชอบกินหวานอันนี้คือหวานกำลังดีแล้วก็ได้ความเข้มข้นของตัวช็อกมาหอมนุ่มก็สมถ่าแหละกับการที่เป็นไวรัลนะคะเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปดีกว่าตอนนี้คือเข้าบ่ายแต่ง่วงมากแล้วก็อิ่มมากกินไม่ไหวแล้วตอนนี้ร้านต่อไปขอแวะมาเติมน้ำตาลกันนิดนึงกับร้านนี้เลย A ครับก็คืออยู่ใกล้ๆนะกับมศวนะเดินเลยมานิดเดียวแล้วก็อยู่ตรงข้ามตลาดรวมทรัพย์เลยคือคลิปนี้คลิปเดียวอ่ะมาได้หมดทั้ง3ที่เลยค่ะแล้ว3เมนูของเราเมนูแนะนำร้านนี้นะคะเริ่มกันที่อันนี้ก่อนเป็นกาแฟยูสุชื่อว่ายูสุออร่าเฟรชตัวนี้คนๆก่อนเขาแยกชั้นมานะคือเป็นตัวเหมือนซอสยูสุเหมือนที่พี่เขาบอกแล้วก็มีโซดาแล้วก็เป็นตัวกาแฟสดชื่นมากไม่เหมือนกินกาแฟเลยอ่ะเนี้ยมันจะได้รสหวานเปรี้ยวของซอสยูสุแล้วก็ได้ความซ่าของตัวโซดานิดๆแต่มีความขมนัวๆหน่อยของกาแฟอร่อยถ้าเกิดใครชอบยูสุกาแฟน่าชอบแก้วนี้มาแก้วต่อไปเลยดีกว่าตัวนี้จ้ะคอฟฟี่โคคุโตะมัทฉะคืนนี้ตีหนึ่งค่อยนอนดูโอลิมปิกก่อนนะด้วยแก้วนี้มาชิมเฮ้ยเราชอบอ่ะที่แทบทุกแก้วเลยของเขาอะไม่ค่อยหวานรสชาติมันจะกลมกล่อมหอมแล้วก็อร่อยเหมือนที่เขาบอกว่าใช้วัตถุดิบแบบสเปเชียลแล้วก็ดีๆทุกตัวมันเลยทำให้รสของการเชื่อมกันชาเขียวกาแฟหรือกระทั่งเป็นโซดาแบบนี้มันก็เลยนัวมากและแก้วสุดท้ายงานอลังการค่ะครันชี่คาราเมลลาเต้นี่อุ้ยมันเป็นแบบน้ำตาลคาราเมลฟีลคล้ายๆแบบน้ำตาลไหมเหมือนพวกขนมดาลกอนาของเกาหลีอ่ะเคยกินไหมที่มันเป็นแบบกลมๆแต่อันนี้มันจะมีความหอมของกลิ่นไหมๆตัวกาแฟเขาจะไม่หวานมากแต่ว่าใช้ความหวานอ่ะจากตัวน้ำตาลคาราเมลอันนี้นี่แหละทำให้แก้วเนี้ยได้หมดเลยคือหวานขมนัวอร่อยหอมเอาล่ะครบถ้วนนะคะกับวันนี้ที่เราพามาลุยย่านสาวออฟฟิศนะคะถนนอโศกค่ะยาว 1.3 กิโลเนี่ยมีร้านอร่อยเพียบเลย3ร้านที่เราจัดมาให้อยากให้ไปลองว่าเด็ดจริงๆแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวคุณต้องกลับออฟฟิศก่อนแล้วเพราะว่าบอสตามแต่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe รอเลยครั้งหน้าจะไปที่ไหนกับครูดิจิตดาวเดี๋ยวขอรีบทานก่อนต้องรีบกลับแล้ว